ในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องนักบุญโยเซฟสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำพิจารณาการแสดงความสมบูรณ์พร้อมของท่านในการเป็นบิดาบุญธรรมCari fratelli e sorelle, buongiorno. Ciao, วันพุธที่5มกราคมเวลา 9:15 นาทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐวาติกันวันนี้พระองค์ทรงนำสัตบุรุษพิจารณาถึงความเป็นบิดาของนักบุญโยเซฟทรงภาวนาวอนขอให้เด็กๆทุกคนเพลิดเพลินไปกับสายใยแห่งความรักของบิดาถึงแม้จะเป็นการเลี้ยงดูอย่างดีในฐานะบุตรบุญธรรมก็ตามma lo definisce sposo di Maria dalla quale è nato Gesù detto il Cristo สมเด็จพระสันตะปาปายังคงสอนคำสอนเรื่องนักบุญโยเซฟต่อไปเป็นตอนที่6ในหัวข้อนักบุญโยเซฟบิดาบุญธรรมของพระเยซูเจ้าโดยทรงเน้นไปที่บทบาทของท่านในฐานะบิดาพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าพระวรสารของนักบุญลูกาและของนักบุญมัทธิวนำเสนอนักบุญโยเซฟในฐานะที่เป็นบิดาสมมุติของพระเยซูเจ้ามิใช่ในฐานะผู้ให้กำเนิดทางสายเลือดนักบุญมัททิวลีกเลี่ยงที่จะใช้คำว่าบิดาของพระเยซูเจ้าในการเรียงลำดับวงตระกูลของท่านขณะที่นักบุญลูกากล่าวว่าท่านเป็นบิดาของพระเยซูเจ้าตามความคิดของคนทั่วไปจากนั้นพระองค์ทรงอธิบายเพิ่มเติมว่าเพื่อให้เข้าใจถึงการที่โยเซฟถูกกล่าวหาหรือกับความเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของท่านเราจำเป็นจะต้องจำไว้ว่าในสมัยโบราณในภาคตะวันออกแนวปฏิบัติในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ธรรมดามากมากกว่าในปัจจุบันเสียอีกโดยเมื่อนึกถึงกรณีทั่วๆไปในอิสราเอลเรื่องการแต่งงานเพื่อสืบสกุลพี่น้องดังที่กำหนดไว้ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่25ข้อ5ถึง6ว่าถ้าพี่น้องอยู่ด้วยกันและคนหนึ่งตายลงโดยไม่มีบุตรชายภรรยาของผู้ที่ตายนั้นจะออกไปเป็นภรรยาของคนนอกมิได้ให้พี่น้องของสามีนางเข้าไปหานางและรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาทำหน้าที่พี่น้องของสามีแก่นางบุตรหัวปีที่เกิดมากับหญิงคนนั้นให้สืบชื่อพี่น้องคนที่ตายไปนั้นเพื่อชื่อของเขาจะไม่ถูกลบไปจากอิสราเอลซึ่งกล่าวอีกในหนึ่งก็คือพ่อของเด็กคนนี้เป็นพี่หรือน้องเขยส่วนบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายก็ยังคงเป็นผู้ตายผู้ซึ่งมอบสิทธิทางพันธุกรรมทั้งหมดให้แก่เด็กแรกเกิดจุดประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้มีอยู่2ประการก็คือเพื่อรับรองความเป็นทายาทของลูกหลานผู้ตายและเพื่อการสืบทอดมรดกแนวปฏิบัติของความเป็นพ่อนี้ยังรวมไปถึงสิทธิในการตั้งชื่อบุตรเหมือนกับที่โยเซฟตั้งชื่อให้พระเยซูเจ้าด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นที่รับรู้โดยชอบตามกฎหมายในสมัยโบราณชื่อคือบทสรุปอัตลักษณ์ของบุคคลดังนั้นการเปลี่ยนชื่อจึงหมายถึงการเปลี่ยนตัวตนแล้วทรงยกตัวอย่างของพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนชื่อของอับรามเป็นอับราฮัมและเปลี่ยนชื่อของยาโคบมาเป็นอิสราเอลซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ให้กับทั้งสองและในการเลือกชื่อให้กับพระเยซูเจ้านักบุญโยเซฟรู้แล้วว่าพระเจ้าทรงเตรียมพระนามไว้ให้พระบุตรของพระองค์แล้วคือเยซูซึ่งหมายถึงพระผู้ช่วยให้รอดQuanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro?จากนั้นจึงทรงนำพิจารณาความเป็นพ่อและแม่ร่วงตรัสว่าผู้คนกลับกลายมาเป็นพ่อแม่ด้วยการรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกๆของตนความเป็นพ่อนั้นมิได้เกิดขึ้นมาเองหากแต่ถูกสร้างขึ้นมาผู้ชายมิได้กลายเป็นพ่อเพียงเพราะแค่นำเด็กเข้ามาในโลกหากแต่ด้วยการรับหน้าที่ดูแลเด็กคนนั้นและเมื่อใดก็ตามที่ชายคนหนึ่งยอมรับที่จะให้ความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นพ่อของบุคคลนั้นParlavo sull'inverno demografico, no? Che c'è oggi che
ต่อมาพระองค์ทรงหันความคิดไปที่แนวปฏิบัติในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมพระองค์ตรัสว่าโยเซฟแสดงให้เราเห็นว่าการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมนั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของสายสัมพันธ์รองกับตัวเด็กหากแต่เป็นแบบอย่างของความรักขั้นสูงเสียมากกว่ามีเด็กกี่มากน้อยในโลกที่รอให้ใครสักคนมาดูแลและมีคู่ชีวิตกี่คู่ที่อยากจะเป็นพ่อเป็นแม่แต่ก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยเหตุผลทางพันธุกรรมหรือถึงแม้พวกเขาจะมีลูกแล้วก็ตามแต่พวกเขาก็ต้องการที่จะแบ่งปันความรักแบบครอบครัวให้กับคนที่ไม่มีครอบครัวดังนั้นจึงขอให้ครอบครัวเต็มใจเลือกหนทางที่จะรับเลี้ยงเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกล้าเสี่ยงที่จะรับเขามาเป็นลูกด้วยยินดีแล้วทรงแสดงความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของจำนวนประชากรที่ส่วนต่างๆของโลกต้องเผชิญทรงกระตุ้นคู่สมรสให้ยินดีต้อนรับเด็กๆไม่ว่าจะโดยผ่านการคลอดตามธรรมชาติหรือการรับเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมก็ตามแทนที่จะไปซื้อสุนัขหรือแมวมาเลี้ยงแทนเด็กๆพระองค์ตรัสว่าการมีบุตรนั้นมีความเสี่ยงเสมอไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือโดยการรับเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมก็ตามแต่มันจะเสี่ยงมากกว่าไหมที่จะอยู่โดยไม่มีพวกเขาที่จะลบล้างความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ว่าจะตามความเป็นจริงหรือทางจิตวิญญาณก็ตามจึงขอให้หน่วยงานทางบ้านเมืองส่งเสริมการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมตามกฎหมายโดยให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังแต่ขอให้ลดความซับซ้อนของขั้นตอนที่จำเป็นลงเพื่อให้ความฝันของเด็กๆจำนวนมากที่ต้องการครอบครัวได้เป็นจริงที่สุดพระองค์ทรงภาวนาวอนขอเพื่อจะไม่มีบุตรคนใดถูกพรากออกจากสายใยแห่งความรักของบิดาได้ขอนักบุญโยเซฟโปรดประทานความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาเด็กกำพร้าและขอให้ท่านเสนอวิงวอนสำหรับบรรดาคู่รักที่ต้องการจะมีบุตรด้วยเถินแล้วทรงสรุปคำสอนวันนี้ด้วยการสวดภาวนาวอนขอต่อนักบุญโยเซฟว่าข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟท่านผู้ที่รักพระเยซูเจ้าด้วยความรักดุจบิดาขอท่านได้ใกล้ชิดกับเด็กๆทั้งหลายที่ไม่มีครอบครัวและกับผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพ่อแม่ขอส่งคำจุนคู่รักที่ไม่สามารถจะมีบุตรได้และโดยผ่านความทนทุกข์นี้ขอโปรดทรงช่วยพวกเขาให้พบเจอกับแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าขอท่านโปรดสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ใดต้องไร้บ้านไร้เยื่อใยและขาดคนที่จะคอยดูแลเขาหรือเธอและโปรดเยียวยารักษาความเห็นแก่ตัวของบรรดาผู้คนที่ปิดตนเองให้กับชีวิตเพื่อพวกเขาจะได้เปิดใจที่จะรักอาเมนสปาลังกีอิลคัวเรอัลอาโมเรกราซี